เพลงดังของคุณคืออยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอและคำจำกัดความของปรัชนีหมายเลข6ก็คือนักร้องเสียงนุ่มหนังถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับเอาล่ะแม็กซ์และตุลครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข6ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่36ครับ36ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบครับไม่ถึงอะผมว่าลิบ้าน่าจะใกล้เคียงพี่อ๋องแต่พี่อ๋องอาจจะพี่อ๋องก็36ไงใช่ใช่เรา36แต่เราว่าเขาเด็กกว่าเราไงคือ20ปลายๆก็ยังได้เลยอะใช่นี่ยากใครจะตอบก่อนคนนี้ยากอยู่นะอ๋องเองอะอ๋องจะตอบว่า32ครับ32ปีอ๋องครับคือทนเนี้ยเลนจ์กว้างมากได้แต่20ไปปลายจนถึง40ต้นๆได้เลยอ่ะแอร์ว่าแอร์เท่าไหร่ครับ35ค่ะแอร์บอก35มอริสล่ะกลางๆแล้วกันยากอ่ะเออลิบ้าแบบ34ครับ34ปีคำตอบมอริสแม็กซ์กับตุลครับคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยสำหรับปรัชนีท่านนี้ไหมครับใช่สิครับใช่ครับเอาล่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยเกี่ยวข้องกับปรัชนีอย่างไรประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจักรวาลครั้งแรกในปีที่ปรัชนีหมายเลข6อายุ2ขวบครับ15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่36ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไม่รู้ว่าจัดปีไหนบ้างจำไม่ได้ว่าใช่ปีกว่าปีแล้วหมดเวลาไม่เปลี่ยนโอ้โหคาดว่าครับคาดว่านี่สถิติที่ผ่านมาคุณเนี่ยเปลี่ยนแค่2ครั้งเองนะอ้าวแล้วครับแล้วคุณมั่นใจเนี่ย4ข้อเลยรวมข้อนี้ด้วยครับเชื่อใน first impression ครับผมอ๋อเลือกการตัดสินใจครั้งแรกครับ instinct ตอบที่36ปีปรัชนีหมายเลข6ครับคุณอายุ36ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมจ้ำจิรพัฒน์เลิศวัฒนศิลป์นะครับคุณจ้ำจ้ำคัลเลอร์พีชครับผมจ้ำคัลเลอร์พีชคุณจ้ำอายุ30ปีครับ30ปีอายุ30ปีเท่านั้นคุณจ้ำครับผมนะครับนักร้องเสียงนุ่มครับนะครับเห็นหน้าคุณจ้ำคนอาจจะแบบเอ๊ะจำไม่ค่อยได้ว่าร้องเพลงอะไรเพลงดังของคุณคืออยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอร้องมาปุ๊บท่อนนี้ทุกคนรู้จักทุกคนเคยได้ยินเพลงแต่นี่คือนักร้องจริงๆเลยคุณจ้ำนะครับโอ้โหที่มาที่ไปของเพลงนี้คือยังไงอ่ะก็แบบไปเดินสวนจตุจักรแล้วก็จะไปขอพินบีบีเขาอะไรเงี้ยอ๋อสมัยที่เรายังใช้โทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่อยู่ใช่ไหมใช่ครับไปขอพินเขาไปขอพินผู้หญิงแล้วไงต่อแล้วก็แฟนเขาเดินเขากำลังจะให้นะผู้หญิงกำลังจะให้ไหมหรือยังไงไม่ทันรู้จักเลยครับยังไม่ทันรู้จักไปครับคุณเดินเข้าไปกำลังจะเข้าไปแต่ว่าแฟนเข้ามาก็พาเข้าไปก็เลยแบบรู้สึกขัดใจอะไรก็เลยไปแต่งบนรถตู้อะไรเงี้ยเก็บความรู้สึกนี้ไปแต่งบนรถตู้แต่งเล่นๆอะไรเงี้ยครับผมและไอ้แต่งเล่นๆนี่ดังเลยอ่ะเรียกว่าโอ้โหปีนั้นในปีที่ออกมานี่ปีพ.ศ. 2557ครับแล้วก็มาแบบ100ล้านวิวปอนใช้เวลาประมาณ2ปีครับ2ปีนี่100ล้านวิวปัจจุบันนี่กี่ล้านวิวแล้ว147ล้านวิวครับ147ล้านวิวในวันที่บันทึกเทปนี้อยู่นะครับ147โอ้โหถือว่าเป็นเพลงดังมากๆเลยครับผมนะครับและปัจจุบันตอนนี้นอกจากขัดใจแล้วตอนนี้มีเพลงใหม่ด้วยมีซิงเกิลล่าสุดครับชื่อเพลงว่าหมอกหมอกตอนนี้เป็นไงบ้างฟีดแบคก็100ล้านวิวครับ100ล้านวิวแล้วเหมือนกันใช้เวลา5เดือนครับ5เดือนนี่100ล้านวิวแล้วนะครับชื่อเพลงหมอกครับผมเอาล่ะแล้ววันนี้มีเพลงมาฝากเราก็เดี๋ยวมีโชว์2เพลง2เพลง2เพลงเลย2เพลงเลยงั้นไปพบกับจ้ำกันเลยครับผมงามลงไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว
มันกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันงานมันไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวว่าที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันก้าวที่มันแตกอยากจะต่อให้เหมือนเก่ารักที่ปวดร้าวส่งกระทบถึงใจเราหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องเก่าๆขนาดนั่งดูเน็ตฟลิกก็เปิดเจอแต่หนังเศร้ารักโรแมนติกเดิมไม่หวานวันเก่าใจมันแตกราวเพราะการกระทำของสองเราช่อดอกไม้กลายเป็นมีดเล่มอยากทั้งทิ่มเธอทั้งกรีดใจทั้งสองเราว่างานมองไปบนฟ้าเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันอีกทีงานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวเองที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันแต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปเอาสุดเสียงเลยนะเอา1 2 3ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้หัวใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองและคงตาปลอบใจว่าไม่เป็นไรนึกคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนี่น้อยไปโอ้โหเพลงฮิตทั้ง2เพลงเลยสำหรับจ้ำครับครับผมเพลงเพราะๆแบบนี้ช่องทางการติดตามสำหรับจ้ำก็ติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจของ Color Pitch เลยครับรวมถึง YouTubeเป็น channel Color Pitch Official ครับผมครับผมก็ติดตามได้เลยครับติดตามผลงานเพลงพ่อๆได้แล้ววันนี้ขอบคุณคุณจ้ำ Color Pitch ด้วยนะครับขอบคุณครับสัตว์ที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์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 ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ